วันที่คุณไม่มี250มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่สมการสูตรเดิมนะสมการสูตรเดิมใครก็ต้องยอมท่านเพราะท่านมี250ค่ะดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็มีอาจจะบอกว่าความเป็นไปได้สูงได้ทำไปก็มีที่ในครึ่งหลังสมมติลุงตู่เป็นครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจะไม่ใช่พลังประชารัฐหรอกที่จะเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านอ่ะไปการเมืองกันดีกว่ากับมาที่การเมืองอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างแปลกๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปสสพรรคพลังประชารัฐคนนี้ที่เราจะกล่าวถึงหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรหรือเปล่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยออกมาโพสต์ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมีนัยยะนะแล้วเป็นนัยยะที่ต้องการให้มีความชัดเจนระหว่างสองปอเอาง่ายๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเอายังไงช่วยบอกให้ชัดเจนบรรดาลูกพรรคบรรดาสสเองเขาก็ต้องการความชัดเจนต้องการอนาคตทางการเมืองกับการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าจะมาถึงใช่ตกลงใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐมีบางคนกระซิบมานะครับแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐจะมี2ชื่อแต่ใน2ชื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์มีบิ๊กป้อมกับบิ๊กแป๊ะเขาว่าอย่างนั้นนะแต่มันเป็นชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ถึงวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งจริงๆต้องดูกันอีกทีเพราะข่าวที่ออกมานะคะมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันที่เราต้องถอดรหัสคือเรื่องนี้เอาจริงๆกลายเป็นว่าไอ้ช่วงที่มันมีข่าวเนี่ยมันมีการปรับมีการเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มันก็หักมุมบ่อยถูกไหมฮะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันยังชัดเจนไม่ได้จะรีบบอกไปทำไมยังมีเวลาใช่ไหมไม่ต้องรีบเพราะนั้นการเมืองมันเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเรียกว่าทุกวินาทีก็ได้หรือสิ่งที่เราเห็นจากสื่อมันก็อาจไม่ใช่ความจริงที่อาจจะปรากฏในระยะเวลาอันใกล้ก็ได้เพราะนั้นติดตามข่าวการเมืองนะคะต้องติดตามแบบรู้เท่าทันใช่แต่ว่ามันมีเสียงมาจากทางคนของประชังประชารัฐเองเนี่ย มันก็ทำให้มันก็น่าคิดไงค่ะก็อ้าวคนอยู่ในพักส่งสัญญาณออกมาแบบนี้มันมีอะไรล่ะข่าวในพักมันเกิดอะไรขึ้นล่ะงั้นเราไปย้อนดูกันนะตั้งแต่1ตุลาคมใช่ไหมตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยครับสสคนหนึ่งนะคะเป็นสสอาวุโสนะคะไปเช็คมาแล้วเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นสสที่หลายคนอาจจะอยู่กวนโน้นกวนนี้กวนต่างๆแต่เขาบอกเลยว่าสสคนนี้คุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก่าเกมแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นการที่ออกมาในการที่จะให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละครั้งเนี่ยมันย่อมมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่นี่นะไปดูแล้วกันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อไหร่คะ1ตุลาคมครับการเสนอชื่อคนเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งรอบหน้าชื่อว่าจะเสนอรายชื่อให้ครบทั้ง3คนไม่เสนอแค่คนเดียวนี่แหละฮะไม่ได้เสนอแค่คนเดียวคือไม่ได้เสนอพลเอกประยุทธ์คนเดียวเหมือนกับเลือกตั้งผ่านมาอันนี้ก็1ตุลาคมอันต่อมาคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อถึงตอนเสนอชื่อนายกเพื่อโหวตในสภานั้นคงต้องเสนอชื่อพลเอกประวิตรเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อได้แค่2ปีถ้านับตามระยะเวลาใช่ถ้าเลือกตั้งนะคะไม่2ปีเต็มด้วยปีกว่าๆก็คือไม่ได้อยู่ครบจน4ปีอันนี้คือความเห็นของคุณวีรกรคำประกอบที่ออกมาเหมือนชี้ทิศทางหรือเป็นการโยนหินถามทางหรืออะไรก็ได้เนี่ยว่าถ้าจะโหวตนายกกันจริงๆแม้จะมี3ชื่อแต่ชื่อที่เสนอไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะแต่ควรจะเป็นพลเอกประวิตรเพราะไม่มีการขัดข้องเงื่อนไขใดๆในการดำรงตำแหน่งครบ4ปีไม่ต้องมานั่งพิจารณาปลดล็อกใดๆเรื่องเงื่อนไขเวลาถูกไหมฮะใช่แล้วเต็มๆทำหน้าที่ต่อไปได้อันนั้นคือของ1ตุลาคมต่อมาเพียงประมาณครึ่งเดือนถัดมา14ตุลาคมออกมาพูดอีกแล้วฮะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรต้องไปคุยกันให้จบอย่ามาเกรงใจการใครจะเป็นแคนดิเดตเบอร์1เบอร์2ว่าไปเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 เดือนก็ต้องรีบสร้างความมั่นใจแล้วก็รีบประกาศนโยบายพรรคเห็นชัดนะจี้มาอีกแล้วเห็นชัดนะฮะเหมือนกับประมาณว่ารู้วงในหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เขาจะไม่จับมือไปด้วยกันต่อหรือเปล่าก็เลยออกมาบอกให้ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสสในพลังประชารัฐก็กระเพื่อมเยอะนะช่วงนั้นน่ะอยากจะรู้ความชัดเจนเหมือนกันเพื่อที่จะได้รู้อนาคตตัวเองไงจะอยู่หรือจะไปก็วัดใจกับตรงนี้แหละว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกอึดอัดและเงื่อนไขเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองก็งวดเข้ามาเรื่อยๆใช่ฉันจะเอายังไงกับชีวิตฉันดีนั่นแหละสสเนี่ยอนาคตเดิมพันสูงนะกับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วที่สำคัญกฎกติกาหลายอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการอยู่พรรคไหนอย่างไรมันมีนัยยะสำคัญแต่คุณวีรกรก็พูดเหมือนกันบอกว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็โอ้โหเป็นพี่น้องที่รักกันมีความเกรงใจกันมากในความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้ว่า
มันจะเป็นไงจะเป็นยังไงคือจะกล้าที่จะเปิดปากคุยกันอะไรแบบไหนขนาดนั้นแต่เขาโชว์หวานกันบ่อยนะหลายครั้งทุกครั้งที่มีข่าวว่าโอ้ย2ป3ปแตกร้าวก็จะมีการโชว์หวานออกสื่อกันเป็นระยะระยะทุกครั้งก็โชว์หวานมันเป็นโชว์หวานแค่หน้าฉากหรืออะไรไม่รู้นะการเมืองนี่เดายากจริงๆแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่คุณวีรกรออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมันก็มีนัยยะนะคะรอบวันที่14ตุลายังมาย้ำอีกนะนี่ชัดเจนเลยพลเอกประยุทธ์ต้องรีบเข้าเป็นสมาชิกพรรคคปชร.ลงมาช่วยพรรคโดยด่วนมาเป็นกรรมการบริหารเพื่อช่วยพลเอกประวิตรในการเรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และเขียนนโยบายให้โดนใจประชาชนอย่าไปยืนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนล่ะฮะฮะตรงไหนล่ะก็ตรงนั้นแหละเห็นนายกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอ้าวต่อมาอีก2วันนะฮะ16ตุลาคมมาอีกแล้วครับนี่กี่รอบแล้ว1ตุลา14ตุลามา16ตุลาค่ะนะฮะโอ้แต่ละวันนี่น่าสนใจนะ14ตุลา16ตุลาไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะ16ตุลาต้องฟังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่แนะนำท่านว่าอันแรกนะฮะ1เซ็นเข้าเป็นสมาชิกทันทีอันนี้ก็ตอกย้ำตอกย้ำวันที่14ที่ผ่านมาใช่2นัดประชุมและตั้งกรรมการบริหารเนี่ยต่อกันมาเรื่อยๆเลย3นัดประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อเขียนนโยบายที่โดนใจประชาชน4ทั้ง2ลุงแถลงนโยบายดังกล่าวร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมลงสนามเลือกตั้งสิ้นเดือนตุลาคมเลยแล้วเลยแล้วอันนี้ผ่านแล้วผ่านไปแล้วอันนี้ก็คือตั้งแต่16ตุลาคมใช่ค่ะออกมาตอกย้ำแต่ปรากฏว่าจนผ่านเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2ลุงก็ยังคลุมเครือกันอยู่นะยังไม่มีความชัดเจนกันอยู่ที่สำคัญนะคะวันนั้นถ้าจำได้คุณวีรกรเองก็ตอกย้ำเหมือนกันขอย้ำว่าถ้ายังไม่ยอมปรับและนิ่งอยู่กับที่ก็ขอให้มองพรรคสหประชาไทยพรรคสามัคคีธรรมร่มเพราะทหารเล่นการเมืองไม่เป็นเมื่อเรียนรู้อดีตก็ต้องฟังส.ส.อย่างผมคือคุณวีรกรคำประกอบไม่มีพิษมีภัยดังนั้นสองลุงต้องรีบปรับโดยใช้บทเรียนในอดีตเป็นไงล่ะนั่นคือเดือนตุลาคมใช่ไหมเดือนตุลาคมแล้วก็ผ่านมาล่าสุดสดร้อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะโอ้โหอันนี้มันต่อเนื่องมาจากเรื่องสภาลงสภาล่มอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะล่าสุด5พฤศจิกายนคุณวีรกรคำประกอบนะฮะก็พูดถึงอย่าไปกลัวว่าจะมีสสลาออกก่อนรัฐบาลต้องการเป็นรัฐบาลทุกวินาทีสสก็อยากเป็นสสทุกวินาที2ทุกวินาทีทั้งรัฐบาลทั้งสสนั่นก็หมายความว่าอันนี้กำลังจะลากยาวด้วยก็อยู่จนจบอยู่ให้สุดๆอ่ะใช่3วันประกาศยุบสภาก็ได้นี่ใช่แล้วบอกต่อด้วยว่าตามเทคนิคเนี่ยจะยุบก่อนครบวาระเล็กน้อยอันนี้มันเป็นลักษณะของเทคนิคทางการเมืองใช่มันจะได้ปลดล็อกเนี่ยเรื่องการสังกัดพรรคเนี่ยมันก็จะล่นระยะเวลาไปเลยไงใช่มั้ยคะไม่ต้องรอ180วันอะไรแบบนี้เป็นต้นที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคุณวีรกรคำประกอบออกมาโพสต์แบบนี้ไม่กลัวนายกเครื่องหรอพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ครบ4ปีเต็มเพื่อแก้เผ็ดสอสอไม่ให้ย้ายพรรคได้ทันเพราะท่านไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมองแม่อยากจะรู้จังพูดแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างไรไปกันที่คุณวีรกรคำประกอบนะคะสสนครสวรรค์พลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวีรกรคะคุณมนรัตครับคุณพีรวัตรครับครับค่ะถามตรงๆเลยเนี่ยคุณวีรกร Hidden Agenda คืออะไรเราดูตั้งแต่ตุลาจนถึงปัจจุบันพฤศจิกายนการมาเขย่าขวัญ2ลุงนี่มันคืออะไรอย่างไรคะไม่มีอะไรเลยก็พูดตามเนื้อผ้าทั้งนั้นเลยตามเหตุตามผลทั้งนั้นเลยนะครับค่ะประเด็นแรกที่จะถามคืออะไรค่ะจะถามว่าประเด็นการออกมาตั้งธงแบบนี้ตัวเองก็อยู่พปชรและออกมาตั้งธงเขย่าแบบนี้หรือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เขารือกันว่าสองลุงยังไงก็ไม่ไปต่อคุณวีรกรก็เลยอยากจะให้ชัดเจนไปเลยหรือเปล่าณชั่วโมงนี้ไม่ต้องรอปีหน้าคือเราอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเราก็อยากให้พรรคการเมืองนี้เป็นพรรคการเมืองที่มีความมั่นคงเป็นพรรคการเมืองที่ส.ส.เนี่ยเขาอยู่แล้วเขาสบายใจว่าคราวหน้าใครจะเป็นนายกกันแน่แล้วประเด็นผมเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าหากลุงตู่ท่านเป็นเนี่ยท่านก็รู้และใครก็รู้เพราะศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแล้วว่าท่านอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีจริงๆไม่ถึง2ปีดีหรอกถ้าครบ8ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าดูจริงแล้วท่านก็อยู่ได้ปีกว่าๆคราวนี้การจะเลือกนายกใหม่เนี่ยมันก็จะต้องเป็นมันก็จะใช้บทเฉพาะการไม่ได้ถ้าสมมติลุงตู่เป็นเกือบ2ปีเนี่ยนะแล้วเลือกนายกใหม่เนี่ยก็สูตรสมการการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ใช่รัฐสภาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของส.ส.
เรื่องของพรรคการเมืองต่างๆเท่านั้นไม่มี250เข้ามาเกี่ยวข้องวันที่คุณไม่มี250มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่สมการสูตรเดิมนะสมการสูตรเดิมใครก็ต้องยอมท่านเพราะท่านมี250ค่ะดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็มีอาจจะบอกว่าความเป็นไปได้สูงได้ทําไปก็มีที่ในครึ่งหลังสมมติลุงตู่เป็นครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจะไม่ใช่พลังประชารัฐหรอกที่จะเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งเป็นได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ้าคิดไปก็จะน่ากลัวเลยนะครับคิดไปก็จะน่ากลัวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วก็หลังจากเปิดสภามาแล้วนะผมก็ถามเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายในพรรคเนี่ยว่าที่เราพูดไปเป็นไงเชื่อไหมว่าทุกคนเห็นด้วยกับเราอ่ะไม่ใช่ทุกคนนะเท่าที่ผมถามทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คนได้มั้งเขาบอกเขาเห็นด้วยกับพี่วีรกรนะแต่เขาพูดไม่ได้เขาเด็กเขาไม่กล้าพูดแต่เขาเนี่ยสิ่งที่ผมสื่อออกมาเนี่ยเขาบอกว่าคือสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้พูดทุกคนในพรรคคือเสียงสะท้อนใช่ไหมคะเป็นเสียงสะท้อนของสสในพรรคที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่เขาคิดตรงเป๊ะเลยเขาคิดโตคุณวีรกรเลยแค่ให้คุณวีรกรพูดดีกว่าไม่ใช่หรอกเราบังเอิญเราเขาผู้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เราก็พูดไปตามเหตุตามผลนะว่าก็มันท่านนายกท่านอยู่ได้อีกแค่ไม่ถึง2ปีคราวนี้มันต้องโหวตใหม่ไอ้สูตรคนละครึ่งสูตรอะไรเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะมันก็คือสูตรต้องโหวต2ครั้งนั่นแหละค่ะโหวต2รอบโหวตนายกมันจะเป็นไปได้เหรอที่พลังประชารัฐจะได้เป็นง่ายๆเหมือนเดิมเหรอเพราะไม่มีเสียงสวใช่มั้ย250ใช่มันไม่มีสวถ้าไม่มีสวมาช่วยโหวตแล้วใครก็จะมาช่วยใครก็จะมาร่วมกับเราง่ายๆเงื่อนไขมันจะต่างไปเดินไปเยอะเลยซึ่งเงื่อนไขส่วนใหญ่ผมว่าเรารับไม่ได้โดยซ้ำไปนะฮะเรารับไม่ได้โดยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาเป็นฝ่ายค้านมานานเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีอเจนดาเขาอยู่แหละว่าเขาต้องเอาท่านนายกทักษิณกลับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาการที่เขาจะยื่นเงื่อนไขเพื่อให้ภูมิใจไทยอ่ะพูดง่ายซึ่งจะเป็นพรรคใหญ่นะคราวหน้านี่เป็นพรรคใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ภูมิใจไทยปฏิเสธไม่ได้นะเมื่อเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นแล้วเนี่ยพลังประชารัฐจะไปอยู่ตรงไหนนะครับสู้เราเพราะนั้นนะผมจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดว่าถ้างั้นเนี่ยมันต้องมีแนวทางนะที่เราจะอยู่4ปีได้ก็มันก็ทำได้โดยการที่ต้องเอาหัวหน้าพรรคเราก็คือท่านพลเอกประวิตรขึ้นเป็นนายกซึ่งไม่ได้แปลว่าจะไปลดเกรดอะไรของท่านนายกนะครับท่านนายกเนี่ยท่านอยู่ได้ปีกว่าก็แน่นอนแหละท่านเข้ามาร่วมครม.นะครับจะเป็นตำแหน่งคืออย่าไปว่าว่าผมไปว่าท่านนั้นจริงไม่ใช่นะครับคือยังไงคะให้มาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือรองนายกแทนนายกเนี่ยตำแหน่งรองแต่มันก็ลดเกรดนะจากนายกอ่ะแต่ก็มีศักดิ์ศรีเท่าเหมือนกับวันเนี้ยที่ท่านประวิตรท่านเป็นรองนายกเนี่ยผมว่าบารมีไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนเนี่ยในข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยก็ฟังทั้งท่านนายกและท่านประวิตรผมว่ามีบารมีที่ใกล้เคียงกันน่ะที่ใกล้เคียงกันเพราะทุกคนรู้ว่า2คนเนี่ยเขาคือบุคเหมือนกับเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมากคนที่รักกันมากเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับตายแทนกันได้คู่เนี้ยของท่านนะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเกรงใจท่านประยุทธ์ยังไงก็เกรงใจท่านประวิตรเท่ากันนะครับเหมือนกันทํานองเดียวกันเมื่อมันมีความจำเป็นที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาล4ปีเนี่ยก็ให้ท่านประวิตรขึ้นก็เพียงแต่ชื่อเปลี่ยนสลับชื่อกันเฉยๆคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นรองนายกคนนี้นั่งหัวโต๊ะคนนี้ก็นั่งรองหัวโต๊ะแต่บารมีหน้าที่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมเท่าๆกันครับไม่ต่างกันนะคุณวีรกรแต่มันต้องคิดกันแล้วแหละวันนี้นะมันจะไปรอคิดกันเมื่อใกล้จะถึงเวลาโหวตก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคจะเสนอคุณวีรกรมีหลายคนก็สงสัยนะออกมาส่งสัญญาณหลายครั้งแบบนี้มีใครดันหลังให้ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้เพื่อชัดเจนแบบนี้ไหมคะขอพูดเลยว่าไม่จริงเลยไม่มีใครส่งสัญญาณแล้วก็ส่งไปแล้วผมพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับผมเพียงแต่ต้องการให้พรรคมันมีความแน่นหนาถ้าไม่มีความ
ถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับก็ตอนนั้นพอดีคนที่มาสัมภาษณ์วันนั้นบอกเอ๊ะทำไงพลังประชารัฐข่าวว่าออกไปเยอะเลยอะไรเลยนะครับไปวันเกิดท่านเนวินมั่งไปอะไรต่างๆเนี่ยข่าวว่าจะออกกันเยอะเลยเนี่ยพรรคจะแตกยังไงเราก็อธิบายไปอย่างเนี้ยฮะด้วยเหตุผลก็คือว่าความไม่แน่นอนของพรรคเนี่ยอาจจะมีผลทำให้ผู้ที่เขาจะเลือกจะอยู่พรรคพลังประชารัฐเขาก็คลอนแคลนไปด้วยเหมือนกันเพราะเอาง่ายๆคุณอมรรัตน์ลองนึกดูว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่ะมันสภาพมันจะเป็นยังไงอะสภาพมันจะเป็นจะเป็นไงอะจะเป็นไงคะคุณวีรกรคิดซิมันจะเป็นไงคะข้อที่หนึ่งเนี่ยคนเคยเป็นรัฐบาลมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นต่ออีก2ปีเป็น6ปีเนี่ยนะครับมันเราต้องบอกว่ายังไงล่ะลุงท่านเอาว่าคสช.เขาเป็นมา4 5 5ปีแล้วเนี่ยครับเราเป็นอีก6ปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่กี่ปีอ่ะ5ปี6ปี11ปี11ปีคนก็จะเริ่มเบื่อพรรคนะครับไม่ว่าใครหรอกอยู่ในอำนาจนานๆประชาชนก็เบื่อท่านไปถามนายกอบต.ทั้งหลายที่สอบตกคราวที่แล้วนะตกกันเป็นแถวระเนระนาดทั้งที่เสียงดีนะคนชอบทำงานดีผลงานเด่นแต่สอบตกกันเป็นแถวไม่มีอะไรหรอกเบื่ออยากลองคนใหม่อยากเบื่ออยากลองใหม่อันนี้ก็ทำนองเดียวกันข้อที่1เนี่ยนะครับคนก็จะเบื่อนะครับ2ความไม่แน่นอนก็คือถ้าเลือกใหม่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยลองมองในพรรคผมสิใครจะเป็นตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกสมมุตินายกจะชื่ออะไรก็สุดแท้แต่อนุทินหรือว่าจะชื่อชนน่านก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าใครจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับใครจะเดินเกมในสภาพรรคผมเนี่ยเป็นพรรคมีระเบียบวินัยไงเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นเราไม่เก่งอะไม่มีความสามารถทางด้านนี้ไม่มีความสามารถจะเป็นฝ่ายค้านเหรอคะกำลังจะบอกแบบนั้นเหรอคะจะเป็นแต่รัฐบาลอย่างเดียวเหรอคะใช่เพราะนั้นเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีตัวจะให้ไปอภิปรายไม่ร้องใจเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยจะให้ใครอภิปรายไม่ร้องใจแต่คุณวีรกรอย่าลืมนะคะเลือกตั้งครั้งหน้า62กับถ้าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งพลังประชารัฐก็จะไม่ได้มาถล่มทลายเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งต้องชัดเจนเรื่องนี้นะถ้าพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลอีก4ปีก็แน่นอนแหละคนที่จะออกจากพรรคเนี่ยจะน้อยจะน้อยนะครับจะน้อยนะครับสองถ้ายิ่งลุงตู่สมัครเขาเป็นสมาชิกพรรคซึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องเก่านะไม่ต้องไปกระตุ้นต่อมใครนะก็คือถ้าท่านเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคท่านก็สามารถที่มาประชุมร่วมกับสสมาฟังความคิดเห็นของสสเนี่ยนะครับถึงตรงนี้ท่านอาจจะได้ความคิดดีๆนะครับยุทธศาสตร์ที่จะออกไปเป็นแคมเปญในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้แล้วท่านออกมาประกาศด้วยตัวเองนะครับอย่างที่ผมเรียนไปหลายทีแล้วว่ามันมีโครงการตั้งหลายโครงการเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยคนเป็นเกษตรกรมันมากอ่ะมัน 5-60% นะครับของประชาชนเนี่ยเกี่ยวข้องเกษตรกรประมาณ 60% เนี่ยถ้าท่านพูดถึงนโยบายเรื่องน้ำนะครับเราจะผันน้ำยวมให้เสร็จภายใน4ปีเราจะผันน้ำสารวินลงลุ่มเจ้าพระยาประชาชนจะสามารถทำนาได้ปีละ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยตามใจชอบของท่านเลยเนี่ยภายใน4ปีโครงการผันน้ำยวมผันน้ำสารวินเสร็จโครงการโรงงานปุ๋ยจะเสร็จภายใน4ปีผมว่าแค่2ตัวนี่นะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยเลือกพลังประชารัฐแน่นอนถล่มทลายสามารถที่จะทลายก็ยังได้อันนี้คุณวีรกรคิดใช่ไหมคะอันนี้คุณวีรกรคิดนะแต่ถ้าภาษาประชาชนคุณวีรกรยอมรับไหมตอนนี้ประชาชนก็เบื่อพลังประชารัฐนะเขาเบื่อเบื่อมากด้วยบางคนบอกเหตุผลก็คือลุงตู่ท่านอยู่มากี่ปีทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ5บวก4เป็น9ปีนะถ้าอยู่ไป2ปีโอ้โหประชาชนอึดอัดนะครับถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าคุณมีอะไรที่จะขายนะครับประชาชนอยู่ได้ด้วยความหวังความฝันทั้งนั้นนะครับถ้าลุงตู่เป็นคนออกมาพูดว่าเราจะผันน้ำยวมให้ท่านได้ใช้น้ำนะครับในลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ย27จังหวัดเนี่ยท่านสามารถใช้น้ำได้อย่างเสรีเนี่ยนะครับอย่างเพียงพอมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอเนี่ยผมว่าประชาชนก็มาบอกกับประชาชนว่าต่อไปเราจะมีโรงงานปุ๋ยยูเรียไม่ใช่600 บาทแล้วกระโดดไปปีที่แล้ว600ปีนี้1,800 บาท
จะไม่มีอีกต่อไปเราจะตั้งโรงงานปุ๋ยของรัฐบาลรัฐบาลจะทำโรงงานปุ๋ยนะครับว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไงก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนี้ไว้ขายในประเทศในราคาถูกส่งออกก็แพงก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยให้เขามีความมั่นคงเรื่องปุ๋ยผมว่าสองนโยบายเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหันกลับมาเลือกนายกซึ่งอาจจะเปลี่ยนหน้านะเปลี่ยนหน้าเป็นลุงป้อมก่อนนะนั่นแปลว่าซุ้มเสียงแบบนี้ที่ออกมากระทุ้งก็ฟังดูเนี่ยแปลว่ามีความหวั่นไหวในพลังประชารัฐของตัวเองถูกไหมฮะเพราะแน่นอนถ้าไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ด้วย บอกได้ตรงๆเลยถ้าพลังประชารัฐเนี่ยนะเป็นรัฐบาลต่ออีกแค่ปีกว่าแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอนาคตมันมืดอะอนาคตมันมืดๆนะครับถามคุณวีรกรนิดนึงลุงตู่กับลุงป้อมก็อยู่คู่กันเป็นแบบคู่ดูโอเลยสามปอเนี่ยมันจะฟอกอารมณ์ผู้คนมันจะเปลี่ยนมันจะเช้งความรู้สึกของคนได้เหรอคะอย่างน้อยเนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นลุงป้อมผมว่าก็ซอฟลงไปเยอะนะอย่างน้อยคนก็อยากจะลองลุงป้อมมั่งอะไรมั่งแล้วยิ่งถ้าลุงตู่หักมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วประกาศนโยบายคนที่ประกาศคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยใครก็ต้องเชื่อนะครับใครก็ต้องเชื่อว่าทำได้แน่ทำได้ถ้าลุงตู่มาประกาศจะสร้างโรงปุ๋ยจะผันน้ำยวมผันน้ำสารวินมาช่วยเนี่ยโอเคนี่คือนโยบายเดี๋ยวรอดูต่อไปละกันว่าใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสองลุงเองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ชัดเจนคุณมอรับให้เวลาท่านหน่อยนะท่านต้องคุยกันจนได้แหละแต่ว่าอีกนานไหมคะเราจะรอท่านเกรงใจกันมากอ๋อเหรอคะรออีกนานไหมคะเดือนนี้จะมีความชัดเจนไหมคะไม่ทราบแต่ผมว่าก่อนจะถึงเดทไลน์ที่จะต้องส่งชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะอาจจะอีก4เดือนข้างหน้า 3-4 เดือนหน้าเนี่ยยังไงท่านก็ต้องคุยกันนะครับท่านต้องหาเวลาคุยกันได้แหละครับอีกนานงั้นชัดเจนแล้วขอบคุณนะคะคุณวีรกรค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐฟังดูจับใจความได้ว่าชูลุงป้อมถูกไหมใช่กับชู2นโยบายเมื่อสักครู่นี้เรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำอ่ะใช่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ดูเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮะลดบทบาทของท่านเดี๋ยวจากนายกมาเป็นรองนายกนี่ลดนะก็โอ้โหด้วยตำแหน่งมันก็ชัดเจนมากลดไหมใช่ไหมถ้าเราพูดกันด้วยตำแหน่งมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะไอ้เรื่องบารมีเรื่องอะไรนั่นต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่อย่าลืมลุงป้อมเขาเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐด้วยอ่ะเพราะนั้นเรื่องการเมืองต้องรอติดตามนะคะถ้าฟังดูทรงแบบนี้นะคะคงลากยาวบอกรอ4เดือน5เดือนจะตัดสินใจนั้นแปลว่าลากยาวไปเพราะนั้นก็รอติดตามการเมืองแล้วกันนะคะยังคงมีแรงกระเพื่อมกันอีกเยอะพอสมควร